ี่บอลครับพูดถึงภาพรวมนี้หน่อยเราเสียดายมากเราแพ้กับเชจิงนะครับก็ย้อนกลับไปวันแรกก่อนว่าเราทำแต้มที่บอกว่าน่าจะเป็นแต้มที่พลิกมาชนะได้นะครับก็กลายเป็น1เท่าแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันแมตช์ที่3ลุ้นแมตช์คู่จริงๆแล้วเราต้องบอกว่าเราเป็นรองในเรื่องของอันดับโลกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเดวิสคัพเนี่ยคู่ของปัญญากับทันทัพเนี่ยก็เล่นในระดับทีมชาติแล้วก็เดวิสคัพมาบ่อยซึ่งเขาสามารถที่จะแบกความกดดันในประเภทคู่ได้ดีแล้วก็วันนี้ก็ทำได้ดีมากนะครับเพราะว่าเซตที่3เนี่ยเราไปที่ตัดสินเลยว่าเราโดนนำไป 3-0 แล้วแล้วก็โอกาสเนี่ยต้องบอกว่าโอกาสที่กลับมามันน้อยมากแต่ว่าก็น้อง2คนก็อยู่ในเกมแล้วก็พยายามทุกอย่างที่จะให้กลับมาได้ในแมตช์แล้วก็สามารถกลับมาได้ดีเลยก็มาชนะเก็บแต้มที่2ให้กับไทยได้มองพี่บอลมองทีมอนาคตทีมนี้เป็นยังไงบ้างในโทรเมนต์ต่อไปหรือว่าดิวิชั่นในครั้งต่อไปประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นตอนนี้ชุดนี้สะสมประสบการณ์ไว้เยอะมากกว่าชุดอื่นเพราะฉะนั้นเวลาที่ลงสนามสำคัญเนี่ยแมตช์สำคัญหรือแมตช์ที่มีความกดดันพวกนี้น้องที่มีประสบการณ์จะสามารถทำหน้าที่ได้ดีกว่าในมันจะทำให้เป็นเหมือนแมตช์ธรรมดาทั่วไปแต่ว่าพอถูกแรงเชียร์หรือแรงกระตุ้นเพื่อที่ทำเพื่อชาติเนี่ยมันก็มีการเล่นที่ออกมาได้ดีอีกระดับหนึ่งครับอยากให้คอมเมนต์ทายคู่เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ที่บอกว่าเราเป็นรองพอสมควรแล้ววันนี้เนี่ยเขาเก็บมันแต้มใหญ่ได้เหมือนกันใช่ถือว่าเป็นแต้มใหญ่แล้วก็มีโอกาสเลยพอเรา 2-1 แล้วเราต้องบอกว่าเราก็แอบหวังลึกๆในใจว่าเราจะเก็บแต้มที่3ได้นะครับสำหรับประเภททายคู่เนี่ยก็ทั้ง2คนปัญญาแล้วก็ถังทัพทำหน้าที่ได้ดีมากวันนี้ก็คือสู้ตลอดมันก็มีในโมเมนตัมของเกมนี้แหละมันก็จะมีช่วงที่แบบเหมือนจะไปยาวเหมือนจะไม่กลับมันจะกลับไม่ได้แต่ก็ด้วยความที่ว่าก็ยังสู้ไม่ถอยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหัวใจสำคัญของชัยชนะในวันนี้ที่ฐานทัพแล้วก็ปัจจัยทำได้ครับในอนาคตครับมองทายผู้คนนี้แบบจะเก่งเทียบทัพที่แฝดไหมหรือว่าจะเป็นไม้ตอกได้ไหมทั้งสองคนเนี่ยมีฝีมือในการเล่นประเภทเดี่ยวแล้วก็ประเภทคู่เพราะนั้นจริงๆก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการที่จะเล่นให้กับทีมชาติแล้วก็ในการที่จะต่อยอดไปเล่นในระดับอาชีพนะก็วิธีการเล่นก็คนละแบบอย่างของต้นต้องเขาจะมีสไตล์การเล่นที่เป็นทีมเวิร์คของเขาแต่นี่ปัญญากับฐานทัพเพิ่มมีวิธีการเล่นของเขาซึ่งสุดท้ายแล้วการเล่นคู่มันก็สำคัญเรื่องของการเข้าใจว่าเพื่อนพาร์ทเนอร์จะขยับไปทางไหนเรียกว่าเข้าขากันเอาง่ายๆครับโอเคไปที่ไปพูดว่าใครก่อนก็ได้ครับวันนี้เป็นไงบ้างความเล่นตัวเองพอใจไหมและคิดว่าต้องปรับตัวยังไงบ้างใครก่อนครับ ผมก็ค่อนข้างจะพอใจมากครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกครับก่อนลงก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะเล่นได้ดีขนาดนี้เพราะว่าโดยแรงกิ้งของเราหรือว่าเป็นรองค่อนข้างเยอะครับฝั่งตรงข้ามก็คนหนึ่งท็อป50โลกประเภทเดียวอีกคนหนึ่งก็ท็อป100ของโลกในประเภทคู่ซึ่งผมก็คิดบวกกับแค่ลงไปเต็มที่เล่นให้สนุกเล่นให้มันก็ถือว่าโอเคครับวันนี้ครับก็รับผู้เองนะครับก็มาพูดในเรื่องของรูปแบบเกมเลยดีกว่าครับก็เซตแรกเรา2คนก็เล่นกันแบบก็ยังรู้สึกว่ายังเป็นรองเขาแล้วก็เซตสองเราก็เริ่มปรับตัวแล้วก็ได้คำแนะนำจากพี่บอลนะครับแต่พี่บอลก็คอยแนะนำแล้วก็สุดท้ายก็ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเทนเซอร์หรือว่าการยิงเราสโตแล้วก็พอเรื่องเซตสามเราก็โดนนำไป0-3จากเขาแล้วก็ได้คำแนะนำรวมถึงการปลุกใจแล้วก็กำลังใจด้วยครับเราเจอคู่แข่งที่แบบแรงกิ้งเหนือกว่าเรานอกจากประสบการณ์แล้วเราได้อะไรจากเขาอีกครับคือในเรื่องอันดับโลกแรงกิ้งเราก็ลงเล่นกันมาในแมตช์อาชีพในเมืองไทยก็เล่นมา3รายการซึ่งเราก็มีอันดับโลกที่เป็นรองทุกๆคู่ในสายแข่งขันแล้วก็รวมถึงแมตช์นี้ด้วยและเราก็สามารถว่ามีการแบบปรับตัวเองสุดท้ายก็มีความชินในสปีดบอลมีความรู้สึกว่าดีขึ้นในเรื่องของรูปแบบเกมและเราก็เชื่อมั่นว่าเราก็สู้ฟังเขาได้แล้วก็สามารถที่จะเก็บชัยชนะเหนือรูปแบบนี้เพื่อนคู่ได้
ครับ